อีกหนึ่งที่ที่น่าจะเป็นหน้าเป็นตากับประเทศไทยของเรานะครับก็คืออีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่วัดอรุณราชวรารามนะครับผู้สื่อข่าวในทีวีของเราที่อยู่ที่นั่นก็คือคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์นะครับพร้อมแล้วนะครับคุณเบญจลักษณ์สวัสดีครับเชิญครับคุณเบญจลักษณ์ครับสวัสดีค่ะคุณประวันคะอีกไม่กี่อึดใจแล้วนะคะที่จะมีการนับถอยหลังจากปี2558ไปสู่ปี2559ค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นท่าเรือที่อยู่ตรงข้ามกับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะที่ประชาชนมาเคาท์ดาวน์ปีใหม่นะคะคุณผู้ชมคะและด้านหลังนี้นะคะก็เป็นเวทีการจัดแสดงกลางน้ำค่ะและครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้วัดอรุณนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ค่ะซึ่งกิจกรรมตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะมีการแสดงแสงสีชุดมหากาพย์นิทานแผ่นดินซึ่งเป็นการฉายแสงลงบนพระปรางวัดอรุณค่ะประกอบดนตรีจากนักดนตรีรับเชิญจากกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะอยู่บนเวทีกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะและด้านหลังนี้นะคะเป็นเวทีกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะขณะเดียวกันค่ะจะมีการจุดพลุซึ่งช่วงแรกนะคะมีการจุดพลุจำนวน 2,016 นัดเพื่อเฉลิมฉลองปีสากลนะคะและ 2,559 นัดเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธศักราชรวมถึง999นัดสุดยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบกับการฉายแสงบนพระปรางควบคู่กันไปค่ะและจะมีการปิดท้ายด้วยเรือประดับไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ค่ะด้านประชาชนที่มาชื่นชมความงดงามแสงสีตระการตาครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดชมไว้ที่สวนนาคราพิรมค่ะเราลองไปฟังเสียงประชาชนที่มาร่วมงานกันค่ะพี่อยากให้ผู้นำคนใหม่ไม่ว่าจะใครก็ตามที่ขึ้นมาบริหารประเทศอ่ะเห็นแก่บ้านเมืองเป็นหลักคือเราก็รู้กันอยู่ว่าทุกวันนี้ประเทศเราเป็นยังไงเนาะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายใครที่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักพี่อยากให้เห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่พ่อหลวงเห็นแก่คนไทยที่น่ารักทุกคนของประเทศเราอะค่ะประเทศเราจะได้พัฒนายิ่งขึ้นไปเพื่อคนไทยทุกคนไอ้นี้ก็อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยมีความสุขร่วมกันนะฮะแล้วก็ก้าวเดินไปพร้อมๆกันเพื่อวันข้างหน้าของพวกเราทุกคนค่ะประเทศชาติก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนไทยนะครับก็ถือว่าจุดเข้มแข็งของคนไทยก็อยู่ที่ครอบครัวนะครับถ้าตัวเองมีความเข้มแข็งผมคิดว่าประเทศชาติก็คงเข้มแข็งนะครับก็อยากให้กำลังใจกับคนไทยทุกๆคนนะครับให้เข้มแข็งที่จุดเล็กๆครับก่อนที่เราจะไปเข้มแข็งที่ประเทศชาติครับค่ะคุณประวันคะอีกไม่กี่ใจนะคะจะมีการนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปี2559เรามานับไปพร้อมๆกันค่ะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับและเราก็เลือกสถานที่นี้ที่จะให้คุณผู้ชมรับชมความสวยงามในช่วงปีใหม่2559พร้อมกันที่วัดอรุณราชวรารามนะครับอยู่กับคุณเบญจลักษณ์อีกครั้งหนึ่งครับคุณเบญจลักษณ์เชิญครับถูกต้องครับพอหลังจากหมายเลขหนึ่งตัวเลขหนึ่งแล้วเราก็จะกล่าวสวัสดีปีใหม่กันนะครับใช่แล้วค่ะค่ะคุณประวันคะอีกไม่กี่อึดใจแล้วนะคะที่จะมีการนับถอยหลังเพื่อก้าวเข้าสู่ปี2559ค่ะซึ่งบริเวณที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะมีประชาชนมารอการนับถอยหลังกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะซึ่งต่างคนก็ต่างตื่นเต้นนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมารอถ่ายรูปการแสดงพลุกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะไปนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปี2559พร้อมๆกันค่ะเหลืออีกไม่ถึง40วินาทีนะคะครับอย่าลืมนะคะเมื่อเหลืออีก9วินาทีเราจะนับไปพร้อมๆกันนะคะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับช่วงเวลานี้นะครับ30วินาทีสุดท้ายนะครับที่กำลังจะเข้าสู่ปี2559นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับจากที่วัดอรุณนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศแสงสีเสียงต่างๆนะครับว่าจะอลังการแค่ไหนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับระหว่างวัฒนธรรมไทยและก็สิ่งที่จะนำเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลกนะครับและนี่คือวินาทีสำคัญนะครับขอตัดภาพเต็มเลยนะครับได้เห็นภาพบรรยากาศที่สวยงามเลยครับเข้าสู่ปี2559เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพลุที่เขาเตรียมไว้นะครับโอ้โหนี่นะฮะภาพความสวยงามนะครับที่
รายล้อมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลายชาติจะต้องได้เห็นพร้อมกันในประเทศไทยนะครับด้านหลังฉากหลังก็จะเป็นวัดอรุณแบบนี้นะครับถือว่าเป็นปีแรกเลยนะครับที่เขาเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดที่วัดอรุณนะครับและเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็จะมีจุดต่างๆนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับที่สนามหลวงนะครับหรือว่าเอเชียทีคเช่นเดียวกันนะครับเราน่าจะได้เห็นภาพที่สวยงามแบบนี้ไม่แพ้ต่างประเทศเลยนะครับยิ่งใหญ่พอๆกันนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับเราได้ก้าวเข้าสู่ปี2559อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนรายการ New TV ทุกท่านนะครับสำหรับปีนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีในปีที่แล้วก็โยนทิ้งไปนะครับและสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามานะครับคิดดีพูดดีทำดีในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับชมรายการดีๆจาก New TV ตลอดทั้งปีนะครับสิ่งดีๆเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมรับชมได้ตลอดทั้งปีนี้เช่นเดียวกันนะครับนิวข่าวดึกเช่นเดียวกันครับก็ขอเป็นตัวแทนในการอวยพรคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับค่ำคืนนี้สำหรับนิวข่าวดึกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเราก็จะให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับแล้วก็จะทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศของความสวยงามนะครับจากที่วัดอรุณนะครับน่าจะเป็นสถานที่สำคัญนะครับที่เราเลือกมาว่าสวยงามที่สุดนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เขาจับตามองอยู่ไล่ไปตั้งแต่แต่ละประเทศในแต่ละช่วงเวลานะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของประเทศไทยนะครับที่จะมีไทม์ไลน์ตรงกับหลายๆประเทศเช่นเดียวกันนะครับอย่างสิงคโปร์ต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นคิวของทวีปยุโรปนะครับอีกหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าหลายที่เนี่ยยกเลิกไปนะครับผมยกตัวอย่างนะครับกล่อยพอสมควรสำหรับยุโรปปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมครับเบลเยียมล่าสุดประกาศยกเลิกจัดการปีใหม่หลังมีข่าวว่าอาจจะมีการก่อเหตุร้ายด้วยครับกรุงมอสโกครับห้ามจัดงานปีใหม่รอบจัตุรัสแดงกรุงเบอร์ลินครับที่เยอรมนีห้ามสะพายกระเป๋าหรือว่าเป้เข้าไปในพื้นที่จัดงานปีใหม่ยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับไทยเราโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้เห็นพลุสวยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะที่เราทิ้งท้ายกันไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของนิวข่าวดึกในค่ำคืนนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ขออวยพรอีกครั้งนะครับให้สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับนิวข่าวดึกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับ